พื้นยอมรับว่าเกาะดีมากผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับไม่ขยับเลยครับสวัสดีครับผมจะมาแกะห่อเจ้าสิ่งที่ผมสั่งจากชูปี้นี่นะครับห่อของเขายังผนึกปิดสนิทแน่นนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังอยู่ในห่ออย่างดีเจ้านี่ครับเขาคือรองเท้าวิ่งเหมยชั่วนะครับอเมสสแน็คเกอร์รองเท้ากีฬาผู้ชายเป็นรองเท้าวิ่งนะครับผมอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากเว็บชูปี้นะครับผมเป็นของผมดูผมสั่งซื้อจะเป็นสีดำตัวนี้นะครับข้างในเป็นอะไรตรงตามที่สั่งไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมขออนุญาตนี่ก็คือสินค้าที่อยู่ในแพ็กเกจของเขานะครับผมสังเกตว่าจะไม่มีกล่องมาให้นะครับผมเจ้านี้จะไม่ได้มาพร้อมกล่องนะครับอันนี้จะส่งมาจากประเทศจีนนะครับผมเรามาดูกันต่อนะครับแถมทาราดัมแถมมีอะไรแถมมาให้ด้วยมีกิฟต์ของชำร่วยเล็กน้อยอันนี้เป็น USB LED นะครับ1อันแล้วก็มีอะไรมาให้แผ่นเสริมส้นเท้า2อันแหมเข้าใจให้นะจริงๆให้มันเป็นถุงเท้าสักคู่หนึ่งก็น่าจะโอเคกว่านะเนี่ยไม่เป็นไรก็โอเคนะครับผมในระดับหนึ่งของฟรีโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอเมสมวยซั่วอเมสสแน็คเกอร์กันนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นี่เขาจะมีมาในส่วนของอันนี้เป็น letter to you นะครับผมเอกสารที่เขาส่งมาให้พร้อมกับตัวสินค้านะครับผมนี่เขาจะเป็น thank you ขอบคุณอะไรของเขานะครับเราไม่ได้อ่านหรอกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห่อเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกระดาษห่อรองเท้าก่อนนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมกระดาษห่อรองเท้าก็จะเป็นจะมีโลโก้เจ้า Goodyear นะครับ Goodyear เพราะว่าตัวนี้พื้นรองเท้าจะเป็นพื้น Goodyear นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวรองเท้านะครับผมนี่รองเท้าพื้น Goodyear นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ name track ของรองเท้านะครับผมรายละเอียดของรองเท้าในเบื้องต้นนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วน amesh นะผมก็ซูมไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือของเจ้า amesh fish นะครับผมไม่ชัวร์เหมยชั่วยามีฟิสที่แนบมากับรองเท้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอกับในส่วนของนี่ครับผมรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นรองเท้าอันนี้นี่ก็จะเป็นด้านบนของรองเท้านะครับผมแล้วก็ด้านตัวปิดตรงตัวลิ้นรองเท้าครับที่เป็นตัวในส่วนของตัวประกบด้านบนนะครับผมแล้วก็จะมาในส่วนของพื้นรองเท้าด้านในนะครับผม Footbird Pro นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวพื้นรองเท้านะครับผม Mix Stability นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมออกนิดนึงโอเคตัวนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ ETPU Plus นะครับจะเป็นส่วนของโฟมรองรับแรงกระแทกก่อนถึงพื้นรองเท้านะครับส่วนในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของพื้นรองเท้าที่เป็นยาง Goodyear นะครับนี่ครับคู่มือภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้านบนนะแต่รายละเอียดข้างในเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของ Footbird นะครับมาจะเป็นในส่วนของ Goodyear นะครับผมแล้วก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง SEMSX ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ Amethyst ถ้าพอเราขี้มาเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นในส่วนของดีเทลส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับผม
โอเคส่วนอีกอันนึงก็จะไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรละนะครับก็จะเป็นในส่วนของไซส์รองเท้านะครับ BKM 44นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่ร่วมการผลิตที่ส่งชิ้นส่วนมาร่วมกันผลิตรองเท้าในส่วนของเมซัวอาร์เมสฟิสนะครับเรามาดูในส่วนของรองเท้ากันต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างของรองเท้าจะมีการเคลือบด้วยยางเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเนื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าเหมือนกันแต่ก็จะมีรูระบายอากาศแต่ไม่สามารถมองเห็นนิ้วผมได้นะผมมองลองดูแล้วมองไม่เห็นนิ้วผมนะครับนี่เป็นด้านบนรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเชือกหูรองเท้านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่เชือกหูรองเท้ากันนะครับว่าเชือกเป็นลักษณะไหนอันนี้จะเป็นเชือกรุ่นก่อนหน้าหรือเป็นรุ่นเรียกพูดง่ายคือเป็นเชือกรุ่นเก่านิดนึงนะครับเชือกรุ่นเก่าตัวนี้จะไม่มีตะเข็บนะครับเป็นเชือกแบนความเนี่ยความลื่นจะมีความลื่นมากกว่าเชือกแบบของรีบอกที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นเชือกที่จะแบนกว่านะครับแล้วก็จะมีนะครับเดี๋ยวนะครับผมประสูงบันาโอเคเห็นชัดแล้วจะเป็นเชือกที่แบนมีตะเข็บตัวนี้จะเป็นเชือกธรรมดที่ไม่มีตะเข็บนะครับความลื่นของตัวเชือกก็จะลื่นนิดนึงแต่ก็ไม่ลื่นมากไม่เหมือนเชือกรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับจะมีความหนืดหนืดอยู่นิดๆนะครับถามว่ามีความยืดหยุ่นไหมก็ยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับผมลองดึงให้ดูครับก็ยืดหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับเชือกยาวไหมลองซูมออกอ่ะเชือกยาวไหมก็ยาวประมาณนี้ถ้าผูกแล้วก็คงน่าจะไม่ยาวมากนะครับผมส่วนด้านในเป็นยังไงด้านในเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมนะครับหูจะเป็นตัวเชื่อมกับตัวรองเท้าเลยก็ทำให้เหมือนกับใส่เข้าไปแล้วก็จะเหมือนกับใส่เข้าไปในรองเท้าแล้วก็มีตัวเชื่อมเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นตัวเนื้อเดียวกับตัวรองเท้านะครับซึ่งก็จะดีกว่าเจ้าไอตัวอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวันก่อนยี่ห้อเบาจินะครับตัวนั้นจะเป็นหูลอยตัวนี้จะเป็นหูเชื่อมเรามาลองดูตัวส่วนของหูกันนะครับนี่ก็จะเป็นหูเชื่อมลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นหูที่เชื่อมอยู่กับตัวรองเท้านะครับนี่ด้านในนะครับอันนี้ถามว่าดึงตัวนี้ออกมาได้ไหมเดี๋ยวผมลองดึงดูก่อนอ๋อดึงได้ครับตัวนี้นี่ก็คือเจ้ายางรองรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นรองเท้าอเมทฟิสก็คือเจ้ายางรองรองเท้าหรือพื้นรองเท้ายี่ห้อฟุตเบิร์ดนะครับอันนี้จะเป็นขนาดไซส์44ซึ่งจะสกรีนลงไปบนตัวพื้นรองรองเท้าเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตายางรองรองเท้านะครับAmazfit Foot Bird Design นะครับผมด้านข้างก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนกับไรเอลก็คือเป็นชั้นของชั้นสีเหลืองชั้นสีฟ้าแล้วก็ชั้นสีเขียวด้านบนสุดนะครับด้านในเป็นอะไรยังไงสามารถใส่ในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราลองเปิดแสงดูสามารถใส่ในส่วนของไอ้ตัวAmazจับลักษณะการวิ่งของเราได้ไหมฝั่งด้านขวานี่ไม่มีนะฮะฝั่งด้านขวาไม่มีข้างในจะโล่งๆแต่พื้นข้างในก็นิ่มดีนะครับถ้าขนาดไม่ใส่ยางรองก็นิ่มนะครับเรามาดูฟรีเข็มรอยเย็บด้านในกันเป็นยังไงบ้างนะครับด้านในพื้นรองเท้าก็จะเป็นฟรีเข็มรอยเย็บอย่างที่เห็นนะครับนี่โลโก้อยู่ด้านในนะครับมีฟรีเข็มรอยเย็บนี่นะครับโอเคเอาละนี่ก็คือพื้นรองเท้าเดี๋ยวเราใส่คืนเข้าไปก่อนอันนี้ใส่ง่ายไม่เหมือนเบาจิในเบาจิคู่เมื่อวานใส่ตัวใส่พื้นรองเท้าตอนดึงออกก็ยากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างซ้ายกันบ้างนะครับผมข้างซ้ายโอเคเดี๋ยวขอซูมออกก่อนในส่วนของด้านซ้ายนะครับข้างซ้ายนี่ก็อันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรองเท้าและข้างซ้ายกันก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านในนี่ด้านในนะครับก็จะมีไอ้เจ้าตัวโฟมเองเขาจะไม่ใช่เป็นโฟมไอ้ลูกกลมๆมันจะมีเท็กเจอร์สังเกตนะครับจะมีรอยขีดๆอยู่ด้านข้างนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าข้างซ้ายสังเกตตรงด้านบนไอ้ตรงในส่วนของหัวตรงนี้ก็จะ
อยู่ตรงเกือบตรงกลึงกลางนะครับในส่วนของเจ้าโลโก้อุจเจียนี่จะเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะนูนออกมาจากเนื้อยางเนี่ยผมให้ดูว่ามันเขาจะนูนออกมาจากเนื้อยางหน่อยหนึ่งแต่ยางตัดที่จับดูเหนียวเลยครับใช้ได้เลยน่าจะเกาะพื้นได้ดีมากนะครับถึงต้องลองใส่เดี๋ยวผมจะลองใส่เดินดูนะครับอันนี้นะครับจะเป็นด้านข้างทั้งหมดอันนี้ก็จะมีรอยเย็บนะครับรอยเย็บเชื่อมระหว่างส้นเท้าอันนี้ก็จะเป็นยางบับเบอร์ตัวนี้ค่อนข้างแข็งนะครับเนี่ยนะครับโอเคเรามาดูด้านล่างด้านใต้ของพื้นรองเท้าบ้างเป็นยังไงนะครับก็จะเหมือนกับด้านขวานะครับโอเคด้านหน้าด้านบนนะครับนะครับนี่รอยเย็บรอยเชื่อมของรองเท้าก็ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปในส่วนของรอยเชื่อมเย็บเชื่อมรูร้อยเชือกรองเท้านะครับขออนุญาตปิดไฟก่อนจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับก็โอเคนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดดีนะครับนี่ก็จะด้านข้างนี้ก็จะมีขอบขึ้นมานะครับนิ่มๆ นะครับไม่แข็งนะครับแต่จะมาแข็งช่วงเนี้ยตัวเนี้ยแข็งแต่ตัวเนี้ยนิ่มนะครับส่วนด้านในก็จะเหมือนกันเดี๋ยวเราผมจะขอดึงมาดูด้วยว่าตัวนี้ไอ้ด้านในตัวเนี้ยมันสามารถที่จะใส่ในส่วนของไอ้ตัวอเมสที่แท็กเลือกการวิ่งเราได้ไหมนะครับขออนุญาตเปิดไฟนะครับผมโอเคเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้างขวาก็คือไม่สามารถใส่ตัวแท็กเกอร์ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของย่างรองเหมือนกันนะครับย่างรองด้านในรองเท้านี่เป็นย่างรองด้านในรองเท้านะครับก็จะมีเบอร์44อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่ลงเข้าไปโอเคของเจ้า Amazfit เนี่ยด้านบนเขาก็จะมีโลโก้ของ Amazfit อยู่ด้วยนะครับรองเท้าเดี๋ยวเราลืมดูให้ดูด้านบนเลยนี่ก็จะเป็นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับนี่ก็จะเป็นยางสังเกตว่าจะเป็นยางแต่ไม่ใช่เป็นผ้านิ่มๆนะครับจะเป็นยางช่วยเหมือนกับช่วยเพิ่มความแน่นให้กับตัวในส่วนของด้านหลังด้านหน้าเท้าของเรานะครับผมนะครับอันนี้ยางก็จะกินพื้นที่ยาวลงมาเลยจนถึงตรงรอยเชื่อมตัวนี้รอยเชื่อมตัวนี้จะเป็นในส่วนของงานเย็บนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้เป็นงานเย็บนะครับนี่งานเย็บเชื่อมนะครับของรองเท้านะครับภาพโดยรวมก็โอเคนะครับดูงานประณีตเรียบร้อยดีนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นของแท้นะครับไม่น่าจะเป็นของเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับผมในส่วนตรงนี้เรามาดูด้านข้างนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักเจ้าอเมสตัวนี้ดูนะครับว่าน้ำหนักเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมชั่งแล้วนะครับป๊าบให้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวเราน้ำหนักของเจ้าอเมฟิตตัวนี้อยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกัน 34.72 นะครับ 347.2 กรัมนะครับหรือ3ขีด 3.472 ขีดนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือน้ำหนักของเจ้าอเมฟิต1ข้างนะครับผมเมย์ซัวอเมฟิตนะครับโดยรวมก็โฟม1โฟมนิ่มนะครับ2น้ำหนักไม่มากนะครับประมาณ3กรัม3ขีดกว่านะครับจะไม่ถึง3ขีดครึ่งดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโดยภาพโดยรวมก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรองเท้าเมื่อเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วตะกี้ผมได้ลองไปใส่เดินมาแล้วนะครับผมพื้นยอมรับว่าเกาะดีมากผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับไม่ขยับเลยครับเป็นยางบิสโตนที่เกาะพื้นได้แน่นมากครับนี่ก็เพิ่งไปย่ำน้ำมาด้วยนะครับผมค่อนข้างแน่นมากแน่นเลยครับไม่แทบไม่ขยับเลยเวลาการเดินให้แรงส่งนะครับเดี๋ยวลองเดินให้ดูนะครับจากก็ถ้ามองอย่างมุมเบอร์เป็นลักษณะนี้นะครับผม
ครับเปิดขึ้นมาแล้วลองอนุญาตเปิดขึ้นมาก็อยู่ในสถานีถามว่าการเดินให้แรงส่งเป็นยังไงให้แรงส่งดีมากครับผมก็ค่อนข้างมีสแลสปริงและผลักไปข้างหน้าพอสมควรนะครับผมทำให้เดินได้กระชับกระเฉงขึ้นแล้วรองเท้าเองพื้นนิ่มมากนะฮะพื้นนี่ใส่แล้วรู้สึกโอ้นิ่มนิ่มจริงครับใส่แล้วสบายนะครับในส่วนของไอ้เจ้าตัวตรงนี้ตรงในส่วนของเจ้าตัวพลาสติกตรงนี้ที่เป็นตัวซัพพอร์ตตัวประคองส้นเท้าเราเนี่ยค่อนข้างมันจะแข็งนะครับมันก็จะมาดันตรงจุดนี้เราอยู่บ้างนิดๆนะครับก็คือจะรู้สึกเจ็บๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออาจจะต้องหาถุงเท้าที่หนานิดนึงหรือถ้าใส่วิ่งอาจจะต้องใช้เทปในส่วนของพลาสเตอร์แปะแผลชนิดผ้านะครับผมติดตรงบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับเพื่อป้องกันการพองนะครับผมแต่ถามว่านิ่มพื้นอ่ะนิ่มดีนะครับแต่เจ้าตัวตรงเนี้ยด้านนี้ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ด้านนี้สิด้านนี้จุดนี้ครับจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมาชนตรงนี้เวลาเดินจะรู้สึกเจ็บๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างจะเป็นเหมือนกันนะครับจะรู้สึกเจ็บๆนิดๆตรงนี้จะรู้สึกเจ็บๆหน่อยๆนะครับผมแต่โดยส่วนตัวก็โอเคครับถูกใจเลยคู่นี้นะครับใส่กระชับเท้าดีนะครับแล้วก็เวลาเดินไปมาตะกี้นี้เชือกไม่คลายตัวนะครับผมก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกเอาไว้แน่นหนาดีนะครับสองข้างแล้วก็เวลาแกะเชือกต้องเวลาใส่รองเท้าต้องแกะเชือกทั้งหมดเพราะเชือกเขาค่อนข้างแน่นนะครับผมนะครับเชือกไม่คลายตัวเวลาใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นรองเท้านิ่มครับใส่สบายนะครับเดินเบาน้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนักอาจจะหนักกว่ารีบอกที่ผมใช้อยู่นิดนึงแต่น้ำหนักการให้ตัวดีนะครับมีตัวซัพพอร์ตส้นเท้าแต่ตัวซัพพอร์ตส้นเท้าเนี่ยก็อาจจะแข็งไปหน่อยอาจจะทำให้เราเจ็บในส่วนของด้านในนี้ได้นะครับโดยรวมก็สำหรับราคาไม่เกิน 1,500 บาททำได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะครับเดินรองเท้าจากที่ไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดินมา4,509 นะครับเดินเร็วๆด้วยเพื่อจะเทสดูนิ่มครับนิ่มดีตัวโฟมก็นุ่มดีนะครับนุ่มโอเคอันนี้ก็คือเบื้องต้นในส่วนของการรีวิวการใส่ทดสอบการใส่แล้วก็เดินเจ้ารองเท้าเหมยซั่วอเมทฟิตรุ่นมาราธอนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวโปรดักต์ล่าสุดของทางเหมยซั่วที่ทำคู่กับทางอเมทฟิตขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ